ตอนนี้เดี๋ยวจะชี้แจงอย่างเป็นทางการคือจะสั่งฟ้องไหมขึ้นอยู่กับคำสั่งของอธิบดีอัยการภาคเราไม่ได้บอกว่าเราคือในส่วนของอัยการจังหวัดที่สั่งเสร็จแล้วแต่ว่าจะแต่เราก็แจ้งคำเสนอตามระเบียบเพราะว่าสำนวนที่ส่งไปเนี่ยเพราะสำนวนของเอกสารเนี่ยต้องให้เวลานิดนึงเพราะว่าสำนวนที่ส่งไปเนี่ยตำรวจส่งมา8แฟ้มเราสอบเพิ่มอีก10แฟ้มประมาณ18แฟ้มความเห็นอีก100กว่าหน้าค่ะแป๊บนึงอันนี้คงบอกไม่ได้ค่ะสั่งแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าสั่งว่าอะไรนะคะค่ะคือถ้าไม่คือถ้าจะรอก็ได้หรือไม่รอก็ได้ค่ะคงเป็นเรื่องที่ต้องรอแถลงอีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอความชัดเจนอีกทีนึงค่ะเพราะต้องเห็นใจนิดนึงว่าเอกสารทั้งหมดที่เราส่งไป18แฟ้มค่ะคือขณะนี้สำนวนไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะของเราอะสั่งเสร็จแล้วในสำนักงานของเราเนี่ยส่วนของเราสั่งเสร็จแล้วแต่เราต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นนะคะค่ะถูกต้องค่ะไม่ได้เกี่ยวมันเป็นเรื่องภายในของสำนักงานเรากับทางผู้บังคับบัญชาค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าคือถ้าเราสั่งถ้าผู้ต้องหามาเนี่ยเราก็จะแจ้งคำสั่งเราจะแจ้งเขาก่อนค่ะคือในปกติเนี่ยการแจ้งคำสั่งเราต้องแจ้งคู่ความอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยเราต้องแจ้งเขาถ้าฟ้องเราก็จะส่งฟ้องถ้าเลื่อนเราก็จะแจ้งเขาแล้วจะกำหนดวันนัดใหม่ให้ตรงกันทั้ง6คนเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังบอกไม่ได้เพราะเราต้องรอผู้ต้องหาทั้ง6คนมาถ้าฟ้องไม่มีปัญหาเราก็ต้องนำตัวทั้งหมดส่งฟ้องศาลแต่ถ้ามีการเลื่อนเราต้องกำหนดวันนัดใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะค่ะเราตอนนี้สำนวนไม่ได้อยู่ที่ทางสำนักงานเพราะว่าเราส่งไปตามระเบียบเหตุที่ส่งไปเพราะเรามีคำสั่งเสร็จแล้วในส่วนของเราค่ะแต่เราส่งไปตามระเบียบค่ะเราก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาค่ะตอนนี้ค่ะแต่คำตอบมันจะเฉลยเดี๋ยวขอเป็นช่วงบ่ายแล้วกันถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวขอเป็นทางการดีกว่าต้องเข้าใจว่าปกติเราจะแจ้งเฉพาะตัวความแต่เข้าใจว่ารอกันอยู่เกรงใจแล้วฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ